สวัสดีค่ะบุคคลออทิสติกและครอบครัวทุกท่านวันนี้เนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกครั้งที่13 World Autism Awareness Day ซึ่งตรงกับวันที่2เมษายน2563ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ทุกวันที่2เมษายนเป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกและซึ่งปีนี้ครบ13ปีแล้วนะคะและดิฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเยาวชนออทิสติกในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่มูลนิธิออทิสติกไทยได้เห็นและได้ตระหนักในความสามารถของบุคคลกลุ่มนี้ซึ่งมีทั้งความสามารถศักยภาพในการที่จะรอการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่หลังจากที่ได้ไปวันนั้นแล้วก็เริ่มสิ่งดีร่วมกันค่ะเราได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้ร่วมกับองค์กรผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นเป็นพิเศษซึ่งได้แก่มูลนิธิออทิสติกไทยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยสมาคมสภาผู้ปกครองและบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษแห่งประเทศไทยและก็ได้จัดตั้งคณะทำงานกันขึ้นมานะคะมีดิฉันเป็นประธานแล้วก็ยังมีในส่วนของที่ปรึกษารัฐมนตรีคณะประธานคณะทำงานเป็นต้นเรามีความตั้งใจมีเจตจำนงร่วมกันที่จะสนับสนุนส่งเสริมสิทธิและการเข้าถึงการศึกษาของบุคคลออทิสติกทั้งในการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งนี้ตามเป้าหมายเพื่อที่จะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติซึ่งเป็นเป้าหมายที่4และเป็นหลักประกันว่าทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเราจะสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในฐานะที่ดิฉันกำกับดูแลการศึกษาของกศน.เราพร้อมและอย่างที่ได้กราบเรียนทุกท่านนะคะว่าเราจะร่วมกันที่จะทำให้เครือข่ายต่างๆที่เราได้พูดถึงและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในอนาคตไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองสังคมเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านกลไกของกระทรวงศึกษาธิการช่วยให้บุคคลกลุ่มนี้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิดค่ะดิฉันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและสุดท้ายนี้ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีความจริงใจและขอให้กำลังใจแก่บุคคลออทิสติกผู้ปกครองและครอบครัวทุกท่านในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกขอได้รับความปรารถนาดีกนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสวัสดีค่ะ